ทีนี้มาเข้าสู่เรื่องประเด็นสำคัญที่ทำให้เอาเรื่องนี้มาพูดในวันนี้นะคะเพราะว่าพอดีได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอท่านนึงที่สนิทกันนะคะชื่ออาจารย์นายแพทย์จิรารุธชมเชยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพอดีวันนั้นก็ได้คุยกันว่าแบบคือรู้จักกันแล้วแกก็บอกว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ช่วยเอาเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์ในรายการเพราะว่าด้วยความที่แกคลุกคลีแล้วก็ดูแลเด็กอ้วนเยอะจนล่าสุดที่แกมาเล่าคือเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้าคือเด็กอายุแค่ประมาณ 5-6 ขวบแต่หนักถึง90กิโลกรัมแล้วก็เสียชีวิตคือโอ้ตายละหยุดหายใจขณะหลับไปเลยนะคะซึ่งอันตรายก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รู้ว่าตัวเองลูกตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เป็นโรคอ้วนแล้วแต่เอามาไม่ใช่เพราะว่าเอามาปรึกษาว่าลูกอ้วนนะคือเอามาคือลูกหายใจปัญหาอื่นปัญหาเรื่องที่มันหนักแล้วใช่เป็นเรื่องของการหายใจติดขัดแล้วซึ่งคุณหมอก็ฝากข้อมูลมาบอกนะคะว่าภาวะการหยุดหายใจขณะหลับในเด็กอ้วนเนี่ยมีอุบัติการพบถึง 50% นั่นคือในเด็ก10คนเนี่ยที่เป็นโรคอ้วนเหมือนในเด็ก10คนแปลว่าเด็กอ้วนๆเนี่ยเดินมากัน10คนเนี่ยนะคะใช่5คนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับไม่น้อยนะคะทีนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความอ้วนนั้นนะคะถ้ามีอาการในรายที่มีอาการอ้วนมากๆเนี่ยก็จะมีการหายใจน้อยกว่าผิดน้อยกว่าปกติเพราะว่าจะมีไขมันมาพอกอยู่ที่ทรวงอกค่ะก็คือทำให้มันหายใจลำบากนะคะทีนี้เนี่ยอาการแสดงของผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เห็นชัดๆก็คือนอนกรนเพราะฉะนั้นเราเห็นลูกเล็กๆนอนกรนเป็นสัญญาณเริ่มต้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยบอกว่าอาการอาจจะดีขึ้นเมื่อพลิกให้เด็กตะแคงตัวแต่หากต่อมายังปล่อยให้อ้วนอย่างต่อเนื่องยังไม่ได้รักษาเนี่ยก็จะพบว่าเด็กเริ่มมีอาการหายใจสะดุดระหว่างที่กรนนะคะอาจมีการสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนในรายที่รุนแรงก็จะมีระดับออกซิเจนในร่างกายต่ำและเสียชีวิตในที่สุดถ้าทิ้งไว้นะคะนอกจากอาการที่เกี่ยวข้องกับการหายใจแล้วนะคะยังนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมเด็กละนะคะเมื่อเหมือนกับการหายใจไม่พอใช่ไหมคะออกซิเจนไม่พอเด็กจะเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสั้นซนมากกว่าปกติการเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆนะคะถ้าในรายที่ขาดออกซิเจนนานๆก็จะเกิดภาวะหัวใจวายเรื้อรังน้ำท่วมปอดได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ความสนใจเรื่องน้ำหนักตัวเด็กอย่าปล่อยให้ไปถึงตรงนั้นเลยใช่อย่าปล่อยให้ถึงตรงนั้นนะคะถ้ามีปัญหาเริ่มเห็นว่าลูกมีปัญหาเรื่องการหายใจเนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วนะคะจริงๆเพราะว่าก่อนจะมีปัญหาตรงนั้นด้วยซ้ำในสมุดสุขภาพของเด็กทุกคนนะคะที่เกิดมาโรงพยาบาลเขาจะให้มาเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งใช่ไหมคะคุณหมอตัวที่เป็นกราฟที่แสดงเปอร์เซ็นต์ถ่ายว่าโอเคถ้าลูกอายุเท่านี้น้ำหนักส่วนสูงเรนจ์ที่เป็นไปได้ปกติควรจะแค่ไหนแล้วถ้าลูกของคุณค่อยๆใกล้จะแตะเพดานแล้วเนี่ยก็ควรจะใช่แก้ไขแล้วแบบมองด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่าลูกเราเนี่ยน่าจะอยู่ในขั้นที่แบบเกินจากปกติแล้วแต่จะว่าบางคนไม่รู้จริงๆนะบางทีเราเห็นเพื่อนโพสต์รูปลูกอย่างเงี้ยนะลูกอ้วนมากนะคะแล้วก็แต่ว่าตลอดเวลาก็คือจะโพสต์เรื่องกินเยอะมากคือพาลูกไปกินโน่นกินนี่กินนั่นเราอาหารแบบเยอะมากก็เตือนลำบากใช่ไหมคะถ้าไม่ได้สนิทก็ไม่กล้าเตือนจริงๆก็เหมือนกับว่าไม่รู้จริงอ่ะใช่ค่ะก็ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าแนะนำวิธีการรักษานะคะลำดับแรกเนี่ยก็จะแนะนำเรื่องการลดน้ำหนักตัวแต่ทีนี้ในบางรายเนี่ยมันไม่ทันคือน้ำหนักตัวมากๆเนี่ยเด็กคือมีปัญหาเยอะๆแล้วเนี่ยจะต้องช่วยในการใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งทีนี้เนี่ยปัจจุบันการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดสำหรับรักษาเด็กอ้วนเนี่ยนะคะมันยังไม่อยู่ในหลักประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะต้องจัดซื้อเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่ฐานะไม่ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขาดโอกาสในการรักษาตรงนี้ก็คือก็จะต้องมานอนที่โรงพยาบาลเพราะไม่สามารถจะมีเครื่องเป็นของตัวเองเด็กก็จะได้รับผลกระทบตามมาคือไปโรงเรียนไม่ได้ก็คือมีปัญหาเรื่องการศึกษาตามมาละนะคะทีนี้ทางกลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนี่ยหน่วยโรคระบบหายใจเด็กนะคะจึงได้จัดตั้งกองทุนเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็กยากไร้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขึ้นนะคะเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือเด็กตรงนี้นะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะมีราคาประมาณมีจะมีเครื่องอยู่2แบบนะคะแบบนึง 30,000 ถึง 45,000 อีกแบบนึง 85,000 ถึง 100,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากจะช่วยเหลือนะคะเด็กในกองทุนนี้สามารถติดบริจาคได้นะคะที่เลขที่บัญชี982-5-09571-7นะคะธนาคารกรุงไทยตามบนจอนี้เลยค่ะตามบนจอนี้